ประเทศไทยปลอดภัยกว่าอเมริกาจริงหรือไม่เดี๋ยวสุนทรจะพาไปดูจากสาวอเมริกันคนนี้นะครับมาเราไปดูกัน As an American and a black American here in Thailand I am going to say that Thailand has felt safer than America I have literally felt safer here than I do back home ละบ่อยเปลี่ยนมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังสบายดีสวัสดีพี่น้องป้องไปมันสุขุสุขคนมาพบกับสมคิดละบวยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟัง EP นี้จะเป็น EP ที่76ส่วน EP ที่75นั้นสมคิดได้นำเสนอเกี่ยวกับชาวเวเนซุเอลาที่บินจากอินเดียมาเมืองไทยเพื่อมากินข้าวเหนียวมะม่วงนะครับผมและสมคิดก็ยังได้นำเสนอเกี่ยวกับประวัติย่อของข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนะครับซึ่งสมคิดเองก็ต้องยอมรับว่าได้ความรู้จากการหาข้อมูลเกี่ยวกับข้าวเหนียวมะม่วงเยอะเลยทีเดียวนะครับผมและก็ต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆ FC ที่เข้ามาให้กำลังใจและแชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอที่สมคิดทำนะครับขอบคุณมากๆนะครับและใน EP นี้นะครับสมคิดจะมานำเสนอเกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศไทยซึ่งจะเป็นเรื่องราวของสาวอเมริกันคนหนึ่งที่ถูกถามว่าประเทศไทยปลอดภัยไหมโดยเฉพาะคนผิวสีนะครับผมซึ่งเขาก็ได้ตอบและสมจิตก็จะยกเอาประเด็นสั้นๆจากวิดีโอของเขาเพื่อมาทำเป็นหัวข้อในวันนี้แต่ก่อนจะเข้ารายละเอียดของเรื่องราวในวันนี้นะครับสมจิตขอเกริ่นไว้ก่อนว่าแรกๆเลยนะครับสมจิตจะมานำเสนอเกี่ยวกับอันดับของความปลอดภัยที่อเมริกาโหวตให้แก่ประเทศไทยนะครับและ2ก็จะพาไปดูวิดีโอของคุณเอสเล่นะครับสมคิดไม่แน่ใจว่าพูดถูกไหมถ้าผิดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผม3ก็จะเป็นมุมมองของสมจิตและสุดท้ายก็จะเป็นมุมมองของชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับผมต่อไปนี้นะครับมาเราไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวในวันนี้นะครับไปพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไทยรู้สึกยินดีที่ความปลอดภัยในการเดินทางของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่8ของโลกและอยู่อันดับที่1ของอาเซียนจากผลการสำรวจของอเมริกาช่วงกลางปีนี้นะครับผมช่วงวันที่30เมษายน2022นางไตรสุรีไตรซ้อนกุลรองโฆษกประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแสดงความพอใจและขอบคุณเป็นอย่างมากหลังจากที่ Berkshire Hathaway Travel Protection ได้ประกาศรายงาน State of Travel Insurance Report ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยความปลอดภัยอยู่อันดับที่8ของนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันและอันดับที่3ในเอเชียรองจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในขณะที่นักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียลจัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยที่สุดเป็นอันดับที่2ในทางกลับกันประเทศไทยเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันรั้งอันดับหนึ่งของอาเซียนนางไตรสุรีกล่าวอีกว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้พยายามสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางในทุกด้านอย่างต่อเนื่องเช่นความปลอดภัยทางท้องถนนและความปลอดภัยทางน้ำการคุ้มครองทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศนั่นเองนะครับผมนางไตรสุรีกล่าวเพิ่มเติมว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่ารายงานของ Berkshire Hathaway Travel Protection จะส่งผลต่อการท่องเที่ยวในไทยในภาพรวมนะครับผมและท่านก็ยังขอบคุณมาอย่างผู้ที่มีส่วนรวมส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายและชาวไทยที่ทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยเป็นมิตรและเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาเที่ยวประเทศไทยนั่นเองนะครับผมและเพื่อยืนยันว่าประเทศไทยปลอดภัยแค่ไหนในสายตาของชาวต่างชาตินะครับสมคิดจะพาไปดูวิดีโอสั้นๆ นะครับจะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆมากๆของคุณแอสเลมีความยาวอยู่ประมาณ2นาทีนะครับ2นาทีกว่าๆว่าเขามีมุมมองอย่างไรต่อกับความปลอดภัยของประเทศไทยและอเมริกานะครับภายหลังวิดีโอจบเดี๋ยวสมคิดมาสรุปอีกทีนะครับผมไปไปดูกัน And that question is Thailand safe So Thailand being safe you know a lot of people like especially if you come from AmericaYou know, we give ourselves a warning of like, oh, you know, be careful over there about what's happened here and what's happened there. But the reality is, guys, when you're asking somewhere else safe, unless you're going to some real, like, crap hole place, oftentimes it is way more safer than what it's portrayed to be when you actually get there for yourself. Because the media will twist stuff and, like, Thailand had, like, a, you know, a bad shooting not too long ago, like right before I got here.
Now that wasn't a normal situation. It was an ex-cop. You guys look at the details. But people will be in fear about that when in every single day, something crazy happens in America. As an American and a black American here in Thailand, I am going to say that Thailand has felt safer than America. I have literally felt safer here than I do back home. Anywhere I go, I don't go to the mall or to a grocery store or just out and about walking at night, worrying about if, you know, something's gonna happen, a shootout. But that's a fear you can have in America. Like, I owned a gun when I was in America. I don't feel the need to have like a, I don't feel fear for my safety here. Not on the level of safety as in worried about someone mugging me or a shooting happen or interacting with police. Especially if you're black, that's something you're gonna be able to relate to is interaction with the police. You know? I don't have any fears about that when, you know, when I see police. I don't get all, you know, my butt doesn't get tight like you do in America when, you know, when you have to engage with police or when even police are close to you, you know, it's that fear. I don't know if it's because I'm a tourist, and obviously they can tell that, but I have not had one bad interaction so far in my near 30 days of being here. I genuinely feel safe here in this country. I don't feel like I'm treated any differently. Other than me adjusting to being like alone, I'm really liking it here. Like the lifestyle, the cost of living. What I'm gonna tell you guys is use the same common sense you would use back home here. Don't come here acting crazy, talking crazy, being loud, being disrespectful. All in all, you guys should definitely consider visiting Thailand. It's a nice country. โอเคก็จบลงไปแล้วนะครับเกี่ยวกับวิดีโอของคุณแอสเล่นะครับซึ่งสมจิตสามารถที่จะสรุปได้ดังนี้นะครับผมซึ่งก็มีคำถามนะครับที่ชาวอเมริกันหรือว่าเป็นเพื่อนของคุณแอสเล่นะครับสมจิตไม่แน่ใจว่าเรียกชื่อของคุณแอสเล่ถูกหรือไม่ถ้าผิดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับผมซึ่งตรงกับคำถามดังกล่าวนะครับคุณแอสเล่ให้ความเห็นว่าเมืองไทยปลอดภัยแต่ก็มีคนอเมริกันหลายๆคนชอบเตือนให้ระวังนี้นั่นโน่นนะครับเพราะข่าวที่ลงตามสื่อต่างๆยิงกันตายนานแล้วก่อนที่เขาจะมาเที่ยวเมืองไทยทั้งๆที่เรื่องเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องปกติที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับผมและเรื่องบ้าๆบอๆแบบนี้ก็เกิดขึ้นที่อเมริกันทุกวันด้วยซ้ำผมยังบอกว่าอย่าไปฟังเรื่องเล่าจากคนอื่นมากมันอาจจะปลอดภัยที่สุดเมื่อคุณมาด้วยตนเองมาเห็นกับตานั่นเองนะครับผมในฐานะที่ผมเป็นคนผิวดำที่มาเที่ยวประเทศไทยผมว่าผมรู้สึกปลอดภัยกว่าที่อยู่อเมริกาอีกนะครับผมรู้สึกปลอดภัยกว่าที่อยู่บ้านด้วยซ้ำไปทุกที่ที่ผมไปเช่นไปเดินห้างไปซื้อของตอนกลางคืนก็ไม่ได้กลัวว่าต้องถูกยิงตายหรือว่าถูกปล้นนะครับตรงกันข้ามผมกลับรู้สึกกลัวตอนที่ผมอยู่อเมริกาผมมีปืนนะตอนที่ผมอยู่อเมริกาเพื่อป้องกันตัวนะครับผมไม่ได้รู้สึกว่าจะไม่ปลอดภัยตอนที่ผมอยู่ที่นี่โดยเฉพาะผมที่เป็นคนผิวดำก็ไม่เห็นต้องกลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนที่ผมรู้สึกในอเมริกาสิ่งที่ผมอยากเล่าเกี่ยวกับประเทศไทยคือคนไทยเป็นมิตรมากๆก็ไม่แน่ใจว่าเพราะผมเป็นนักท่องเที่ยวหรือเปล่าแต่เท่าที่รู้ก็ไม่มีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นกับผมตั้งแต่ผมมาเที่ยวไทยจะ30วันแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นคำพูดที่คุณแอสเล่นะครับได้กล่าวไว้ในวิดีโอของเขานะครับเพราะว่ามี FC ที่ติดตามช่อง YouTube ของเขาได้ถามขึ้นมาว่าที่ไทยปลอดภัยไหมนะครับโดยเฉพาะคนผิวสีนะครับผมนั่นก็เป็นมุมมองของสมจิตนะครับแต่ว่าเนื้อในที่สมจิตได้มาก็คือสรุปมาจากวิดีโอของคุณแอสเล่นั่นเองนะครับผมก็ในมุมมองของสมจิตคิดว่าประเทศไทยก็จะมีความปลอดภัยมากทำไมถึงพูดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลมากๆนะครับและก็มีหลายเชื้อชาติก็ปรากฏเห็นได้บ่อยนะครับเกี่ยวกับการเหยียดสีผิวช่วงที่แล้วนะครับประมาณปี2020นะครับก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสาวอเมริกันเนี่ยคุมตัวชายผิวสีนะครับจนเสียชีวิตนะครับซึ่งต่อกับเหตุการณ์ดังกล่าวชาวไทยก็รวมตัวกันใช้ Twitter ในการเรียกร้องความยุติธรรมให้แก่ชายผิวสีดังกล่าวด้วยนะครับผมบางทีก็อาจเป็นเพราะมีความหลากหลายมีประชากรที่เยอะก็อาจจะมีเรื่องราวที่ไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นได้บ่อยนะครับและต่อไปนี้นะครับสมจิตจะพาไปดูมุมมองของชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยนะครับว่าพวกเขามีมุมมองอย่างไรมาเราไปดูกันเรามาเริ่มจากคอมเมนต์แรกจากชาวไทยคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าในฐานะที่เราเป็นคนไทยเราไม่เคยตัดสินคนจากสีผิวหรือว่าเพศ
เราแค่รักคุณในฐานะมนุษย์คนหนึ่งนะครับแน่นอนเลยครับเรามีความเป็นมนุษย์เหมือนกันมาต่อที่คอมเมนต์ที่2จากชาวไทยคนนี้ก็ให้มุมมองว่าคนไทยถูกปลูกฝังจากบรรพบุรุษมาเยี่ยมเราต้องต้อนรับดูแลให้เขามีความสุขและประทับใจให้ความสำคัญต่อเขาเหมือนญาติพี่น้องเราขอให้คุณมีความสุขในการมาเยี่ยมเราในครั้งนี้พวกเรามองคนเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ว่าคุณจะมาจากไหนผิวสีอะไรแม้แต่ LGBT ในประเทศนี้ก็ได้รับการต้อนรับเคารพและให้ความสำคัญเท่าๆกันกับคนทั่วไป Thanks นะครับเป็นเราที่ดีมากๆนะครับมาต่อที่คอมเมนต์ที่3จากชาวต่างชาติคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าฉันอยู่ในประเทศไทยมาครึ่งปีแล้วนะครับและไม่เคยรู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับถ้าเราไม่ไปทำร้ายใครไม่โกรธแค้นใครนะครับผมฉันเดินทางไปทั่วประเทศไทยตั้งแต่กรุงเทพถึงอุดรธานีขอนแก่นเชียงใหม่ภูเก็ตเกาะสมุยหัวหินและเกาะช้างที่นี่คือบ้านหลังที่2ของฉันที่ประเทศไทยก็เหมือนทุกที่นะครับผมเวลาดื่มเมาก็อย่าไปก่อเรื่องโดยเฉพาะที่บาร์ไปที่ไหนก็ยิ้มปฏิบัติต่อผู้คนดีและปฏิบัติต่อวัฒนธรรมของเขาด้วยความเคารพและทุกอย่างก็จะดีไปเองนะครับผมอันนี้คือเป็นมุมมองของชาวต่างชาตินะครับมาต่อที่คอมเมนต์ที่4จากชาวต่างชาติคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าคุณพูดถูก 100% นะครับฉันอาศัยในแคลิฟอร์เนียและตอนนี้ฉันอยู่ที่ฟิลิปปินส์แต่ฉันไปประเทศไทยทุกปีฉันรู้สึกปลอดภัยกว่าการอาศัยอยู่ในเอเชียเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกานะครับผมและมาต่อที่คอมเมนต์ที่5จากชาวไทยคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่ายินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยไม่ว่าคุณจะมาจากไหนรวยหรือจนผิวสีอะไรเราปฏิบัติต่อคุณเหมือนญาติของคุณเที่ยวให้สนุกเมืองไทยอบอุ่นหัวใจเสมอนะครับผมเราจะปิดท้ายด้วยคอมเมนต์ที่6จากชาวต่างชาติคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าฉันเป็นชายผิวสีและมาประเทศไทย6ครั้งแล้วนะครับและไม่เคยรู้สึกไม่ปลอดภัยฉันไปมาแล้วทั่วโดยเฉพาะในกรุงเทพภูเก็ตพัทยาฉันเดินทางคนเดียวและไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ดีเช่นกันมันยอดเยี่ยมมากครับทุกครั้งที่ฉันไปที่นั่นและฉันหวังว่าจะได้กลับมาในเมืองไทยในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับผมนี่ก็เป็นการยืนยันจากชาวต่างชาติที่เป็นคนผิวสีนะครับว่าเขากลับมาประเทศไทยครั้งที่6แล้วนะครับและทุกครั้งที่ไปก็มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีมีความผูกพันที่ดีต่อชาวไทยและที่สำคัญเขาจะกลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะมาถึงนี้นะครับผมก็เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆนะครับผมและพี่ๆน้องๆนะครับมีมุมมองอย่างไรต่อเรื่องนี้ก็สามารถที่จะให้มุมมองลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับผมถ้าสมจิตให้ข้อมูลหรือว่าพูดผิดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับพี่ๆ FC ทั้งหลายก่อนจากกันในวันนี้นะครับสมจิตขออวยพรให้พี่น้องจงมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองคอยมีความสุขในชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและชีวิตการทำงานก่อนจากกันในวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีและเจอกันใน EP หน้านะครับเจอกัน